สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวๆแชร์เทคนิคใหม่กินบุฟเฟ่ชาบูไม่หมดแต่ไม่โดนปรับเวลาเข้าร้านชาบูด้วยความหิวแบบขีดสุดเชื่อว่าหลายหลายคนมักจะสั่งแบบไม่คิดชีวิตเพราะช่วงหิวมากๆไม่เคยประณีใครผลสุดท้ายต้องรีบยัดเพราะไม่เช่นนั้นก็ต้องโดนปรับและหลายๆคนก็ต้องยอมจำนนให้ทางร้านปรับไปอย่างเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากหลายๆร้านมักจะกำหนดว่ากินเหลือไม่ได้แต่ล่าสุดมีการแชร์คลิปเทคนิคใหม่ในการกินชาบูไม่หมดยังไงมาให้โดนปรับโดยคลิปดังกล่าวถูกโพสต์เมื่อวันที่22พฤษภาคม2566จากผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งพร้อมระบุว่าเมื่อกินหมูไม่หมดกลัวโดนปรับขออนุญาตพี่3คนนะคะ#หาคนช่วยกินโดยในคลิปจะเห็นว่าผู้โพสต์มากับแก๊งเพื่อนสาวสั่งอาหารมาเต็มโต๊ะโดยเฉพาะเนื้อหมูที่ยังเหลืออยู่2ถาดใหญ่แต่เพื่อนๆดันกินอิ่มกันหมดแล้วและทราบดีว่ากฎของร้านจะต้องเสียค่าปรับแน่ๆงานนี้แก๊งเพื่อนจึงคิดหาวิธีและได้ข้อสรุปว่าจะเลือกใช้วิธีสร้างมิตรภาพกับโต๊ะข้างๆโดยหันไปถามว่าพี่กินหมูไหมซึ่งทางโต๊ะข้างๆถามกลับว่ากินไม่หมดเหรอก่อนจะเห็นเนื้อหมู2ถาดใหญ่ถึงกับตกใจหันมาทำหน้าสิ้นหวังเพราะโต๊ะตัวเองก็แทบจะไม่มีที่ว่างแล้วแต่ก็ยังใจดีช่วยหารเครื่องแบ่งเนื้อหมูไป3แถวทำให้โต๊ะของผู้โพสต์ถึงกับต้องรีบไหว้ขอบคุณกันเลยทีเดียวด้านชาวเน็ตทั้งขำทั้งเอ็นดูแก๊งเจ้าของคลิปและแก๊งโต๊ะข้างๆที่มีน้ำใจซึ่งกันและกันบางคนบอกเป็นเทคนิคที่ดีมากต้องนำไปใช้บ้างแล้วก่อนจะพากันแซวว่าร้านเห็นหลักฐานหมดแล้วไปจ่ายค่าปรับด้วยฮ่าฮ่าท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ